คลิปในวันนี้นะครับเหมือนที่พันก่อนนะครับได้ทำการเตรียมพร้อมทุกอย่างจนเรียบร้อยนะครับผมบอกเลยว่าเตรียมในการจับเทพคลิปวันนี้เราไปจับฟรีเซอร์ทันเดอร์และไฟเยอร์กันนะครับผมบอกเลยว่าเราจะได้เจอ3นกในตำนานหรือเปล่านะครับบอกเลยคลิปนี้มีบั๊กถ้าเกิดทุกคนดูผมกดไลค์ผมหน่อยนะครับถึง500ไลค์แล้วคลิปต่อไปจะมาเร็วๆผมบอกเลยคลิปนี้แม่งบั๊กชิบหายไปดูกันเลยไปเอาละครับทุกคนเลยนะครับตอนนี้ผม12ชั่มในไมค์คราฟต์คอมบูนเอพิโซดที่5กันแล้วนะครับก่อนอื่นเรามาทำนี่กันก่อนเลยดีกว่านี่อันดับแรกนะครับที่เราจะทำเลยก็คือนี่เลยเอ้าไม่ได้ทำงี้หรอทำไงนะนี่ป่ะจ๊อบโอเคครับเบียร์คอนต่อไปก็คือรอเหล็กได้นะครับตอนนี้เหล็กมันยังบ่ได้ที่นะครับนอนๆแล้วก็นะครับเดี๋ยวเราทำอันตราบอลลอยดีกว่านะครับเพราะยังไงก็คงต้องใช้อันตราบอลเยอะแน่นอนครับอันตราบอลใช้ประมาณนี้ก็พอแล้วนิดนึงโอเคครับตอนนี้เราก็ทำการวางไอ้พวกนี้วางเหล็กให้ครบเลยและตรงกลางขอเป็นทองนะครับเพื่อความเจ๋งๆแล้วก็วางเบียร์คอนยิงแสงปิ้วโอเคต่อไปก็นี่เลยครับเอาอันนี้กดไปใช่ไหมกดตรงกดยังไงวะโย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  what's up man how to use this fucking shit man กดมันใช้ยังไงแป๊บนึงผมกำลังคิดอยู่โย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 กูต้องใช้ยังไงโยโยโจโจโจ a few moments later อ๋อผมรู้แล้วแซปโดนมันใช้ Thunderstone แต่อันนี้มันคือใช้นี่สโตนโอ้กูจะบ้าตายไปหา Thunderstone แล้วหนึ่งทุกคนนะผมเข้าใจผิดเองคือตอนแรกผมก็งงทำไมมันใช้ไม่ได้อ๋อ Thunderstone มันคนละอย่างกับใช้นี่สโตนปวดหัวเลยมาครับท่ามกลางบรรยากาศฝนตกแบบนี้นะครับแน่นอนระดับผมแล้วก็ขออัญเชิญที่นี่เลยแล้วกันนะเขาเรียกว่าอัญเชิญกลางสายฝนไอ้น้องนี่ปึ๊บ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 โอเคครับไปวางแล้วก็หินสายฟ้าใช่ไหมตุ้มว้าว what the fuck the ground in Italy ไหนอะไหนกูยังไม่เห็นมีเลยไหนนกมึงไหนดูดินกกูอยู่ไหนตอนนี้นกกูอยู่ไหนเนี่ยนกกูอยู่ไหนเดี๋ยวผมว่าผมต้องลองเสกรอบแล้วล่ะว่ารอบนี้ไม่น่าอาจจะไม่น่าได้ครับอีกรอบน่าจะได้แน่นอนเดี๋ยวหาหินเพิ่มก่อนแป๊บนึงไหนเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิผมว่าเมื่อกี้กูโดนเกียนว่าผมโดนเกียนเมื่อกี้ผมโดนเกียนเอาใหม่อัญเชิญนกใหม่ก็ได้นะเมื่อกี้นกกูหายไปไหนนกผมหายไปไหนไม่รู้นะครับแต่ผมจะอัญเชิญเอาใหม่อีกรอบนึงเอาล่ะถึงเวลาของนายแล้วทันเดอร์ถึงเวลาที่นายต้องมาจัดการช่วยฉันจัดการกับวิเวียนเว็บคุ้งทันเดอร์จงออกมาอ้าวคือมันอัญเชิญได้แค่รอบเดียวใช่ไหมคือทั้งเซิร์ฟมันจะมีทันเดอร์แค่ตัวเดียวเว้ยกูโดนเกียนกูโดนเกียนไอ้ทันเดอร์กูโดนเกียนทุกคนครับทันเดอร์กูโดนเกียนไปแล้วก็น้องๆคอมเมนต์ไว้นะครับว่าอยากให้พี่เสกทันเดอร์ออกมาหรือเปล่านะครับก็คือมันพี่ควรจะเสกทันเดอร์ออกมาไหมอ่ะคือกูโดนเกียนอ่ะมันก็ขึ้นเห็นป่ะทุกคนก็เห็นเหมือนกันว่ามันขึ้นเว้ยขึ้นด้วยแบบยังไงกูได้อ่ะแต่กูโดนเกียนไอ้กูโดนเกียนโอเคก็คอมเมนต์ไว้นะครับว่าพี่ควรจะเสกทันเดอร์หรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่งั้นกูโดนเกียน 100% ครับอันนี้กูโดนเกียนแล้วไอ้น้องกูโดนเกียนแล้วมาครับในเมื่อทันเดอร์เราจับไม่ได้นะครับตอนนี้เรามาทำการอัญเชิญไฟเยอร์ออกมาดีกว่านะครับไฟเยอร์ของเราเอาเลยกูหายไปไหนก้อนนึงเดี๋ยวนะทำไมเหล็กผมหายไปก้อนนึงวะผมไม่ได้ขุดมันหรอไม่เหล็กผมหายเกียนทุกคนครับกูโดนเกียนไอ้เหี้ยอะไรขายกูโดนเกียนอีกแล้วไอ้เหี้ยทำไมชีวิตผมมีแต่กูโดนเกียนแหละชีวิตแม่งบัดซบผมพูดเลยนะว่าชีวิตมันก็บัดซบอย่างนี้แหละครับอย่าไปคิดมากกับชีวิตเลยฮะยังไงเราก็ยังพอมีหวังนะครับถึงคุณจะรู้ว่าชีวิตมันจะบัดซบแค่ไหนก็ตามนะครับนะไม่เป็นไรยังมีเหล็กอยู่เดี๋ยวนั่งเผาเหล็กรอก็ได้อะแป๊บเดียวคุณดูนะนี่เลยไอ้น้องมาวางสาธุกูไม่โดนเกียนอ้าวกูโดนเกียนกูทำไมกูใช้ไม่ได้อ้าวหรือว่ามันจะไม่เกิดที่นี่เหรอแล้วมันเกิดที่ไหนทำมันเถอะขุดมาก่อนแล้วกันเอาว่าที่นี่ไม่สำเร็จแล้วกันนะครับไปตอนนี้เราทำมาไกลมากเลยนะครับแบบเดินทางมาประมาณ 2,000-3,000 บล็อกได้ด้วยเท้าเปล่านะครับปกตินี่มีโปเกมอนให้ขี่เนาะแต่ตั้งแต่เราเล่นมอดนี้มานะครับโปเกมอนขี่ก็ไม่มีเพราะว่าไม่ได้ลงเดอร์แพ็คไว้นะครับแล้วก็ชีวิตลำบากพอตัวเลยนะครับมาได้ทำการเจอกับนี่เขาเรียกกันว่าสโนว์เพลนนะครับสโนวี่เพลนนะครับก็สามารถที่จะอัญเชิญเจ้านกน้ำแข็งโฟร์เซนออกมาได้นะครับฟรีเซอร์อัญเชิญฟรีเซอร์มาได้นะครับมาไหนฟรีเซอร์ว้าวฟรีเซอร์มาได้ทำไมสองตัวนั้นมันไม่ได้วะช่างมันเถอะไหนทำให้หลับฟรีเซอร์หลับไปทีนึงอุ้ยมันตีเกงก้าทีเกงก้าเกือบตายค่อยๆดิ๊กแล้วกันนะอุ้ยมันตื่นอย่างไวเลยผมคิดอยู่ผมทำไงดีเอาเชลก้อนไปสู้ดีไหมแล้วก้อนบีทโอ้โหจะไปตีอะไรเขาได้วะนั่นอะเฮ็ดโอ้ยมันตีทีเดียวกูตายชิบเป่งแล้วฟีเซอร์ทำไงให้น้องไม่ตายครับในหมัดเดียวผมไม่มั่นใจเหมือนกันคือแบบไม่กล้าใช้ท่าอะไรแย่ๆคุณเก็ตป่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันตายอะมันตายเดี๋ยวมันจะซวยเอานะครับนะเอาติดเหรอโอ้ยนึกว่าติดโอ้ยแต่มันตีโคตรแรงอะตีแรงจริงเฟรมทาวเวอร์นี่ตายชัวร์ 100% เช็คกลางนี่โอ้ไม่น่ารอดว่ะเอาไงดีวะแต่ก็ไหนแล้วกันนะแต่ก็ไหนแล้วกันเวล70ผมนึกว่าเวลมัน70ไงผมก็เลยแบบตอนแรกผมก็เลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ครับเพราะผมนึกว่าเวลมัน70อควาเทลไปไม่น่าตายหรอกมั้งโอ้โหตัวกูเนี่ยตายเก็บของงาก็ได้
เคคงอะราวเคครับแต่มันมีติดสถานะสลีปอยู่สลีปบ้าเลยว่ามันตีคนได้เนี่ยสถานะจริงปะเนี่ย1 2อุ้ยแคชตอนนี้คือใช้ท่าอะไรเพิ่มไม่ได้นะครับถ้าเกิดใช้ปุ๊บตายปั๊บชัวร์ 100% โอ้ยโชคดีเนี่ยที่เอาเคคงเอามาอุ้ยไม่มีที่ฮิลด้วย2 3 4 yesน้องน้ำแข็งเรียบร้อยครับในที่สุดเราก็ได้น้องน้ำแข็งมาแล้วนะครับผม Let's go my man น้องน้ำแข็งได้มาแล้วเว้ยโอเคครับน้องน้ำแข็งก็ได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วนะครับแต่ที่นี่ผมจะเก็บเซฟไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมจะมาหาลาปัสนะครับเพราะว่าผมชอบลาปัสมากผมยังไงสักวันนึงผมก็ต้องมาหาลาปัสที่นี่ผมจะทำการเอาเสาปักไว้ก่อนนะครับเสาปักว่าลาปัสนะครับโอเคปะต่อไปก็กลับโลกปกติกันดีกว่าไหมกลับด้วยวิธีการตายก็ได้อะจะได้ไม่ต้องแบบเสียเวลเยอะเนี่ยได้ไหมทันเดอร์กูไม่ได้งงไหนมึงเอาคำตอบมาที่ทันเดอร์อ่ะเพื่อนกลุ่มคนได้ทันเดอร์ไหมเอาจริงอ่ะเอาจริงนะผมว่าทันเดอร์ไงมันก็ต้องได้เว้ยทำไมมันถึงไม่ได้ครับพี่ไม่ตายเลือดกูละหนึ่งเรียบร้อยกลับสปาวเลยครับขอฮิวก่อนแล้วกันได้มาแล้วครับเจ้านกน้ำแข็งของเรานั่นเองมาแทนบักโมโมสวายเลยครับมาโมสวายนี่เป็นตัวที่ดีครับแต่แม่งเสือกแพ้น้ำเอาของกูคืนมามึงไปเอาไอ้เชี่ยมึงเอามันเอาดาบผมไปทุเรศมากเดี๋ยวมึงเอาดาบกูคืนมาเอาไปเอาแครอทไปคืนมานกน้ำแข็งลูกพ่อมานี่มาปั๊บเรียบร้อยครับต่อไปจับนกไฟกันครับนกไฟน่าจะเป็นตัวเดียวแล้วที่ผมยังไม่จับนกไฟผมคิดก่อนโฮมโอเคจับนกไฟครับตอนนี้เราก็ได้ไก่น้ำแข็งมาแล้วนะครับไก่น้ำแข็งก็ตอนนี้พี่เวลเขาได้มิวทูกับเลควาซ่าไปใช่ไหมคือมันเทพมันอะในเซิร์ฟเวอร์หนึ่งมันเกิดได้แค่รอบเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็พวก3นกนี่ผมขอแล้วกันนะเซิร์ฟฟาร์มเอ็กพีจัดมาพวก3นกผมขอแล้วกันนะถือว่าผมขอมาเอ้ยนกไฟเดี๋ยวนกไฟดูผิดต้องใช้ซันสโตนครับนกไฟไม่ได้ใช้ไฟสโตนนะครับแต่ต้องใช้ซันสโตนโอเคผมดูผิดเอาใหม่โอ้โหดูผิดนิดหน่อยเองนะครับโอเคตกมาปั๊บนี่ซันสโตนทั้ง4อันไปครับถึงเวลาไปจับนกไฟกันหน่อยน้องๆทั้งหลายโอเคครับมาต่อไปเรียบร้อยตัวสุดท้ายนกไฟอุ๊ยตีโคตรแรงอะนกไฟตีโคตรแรงอะตีแรงเกินรับโอเคมาหลับไปแล้วตอนนี้นกไฟหลับแล้วครับดักเผาลิกค่อยลิกโอเคพอได้อยู่เชลก้อนมาใช้อะไรเชลก้อนใช้ไดคอนบีททีหนึ่งให้เลือดมาแดงโอเคครับติดพาราไลท์ก็นี่เลยปลายัดเลยครับ1 2 3หลุดแคทใหม่ปลายัดมา1 2หลุดโอ้มันฮิวด้วยโอ้โหตีเดียวตายบ้าไปแล้วโอ้ยกลัวตีมันแรงไปอ่ะอันนี้แล้วกันปลายัดเหมือนเดิมกลัวตีมันแรงไปทุกคนโอ้โหหลุดออกมาเลยแคทกลัวตีมันตายไม่ได้กลัวอะไรหรอกตอนนี้1 2หลุดเลือดเต็มไอดีมน่าจะได้อยู่โอ้ยฮิวเยอะจังวะหิวจังว่าเราอ่ะโอเคครับตัวตายตัวนึงก็เอาพี่หมูมาแล้วกันพี่หมูแคชไปอันตาบอลนั่นมีท่าฮิวดิโคตรเซ็งเลย1 2หลุดแคชตาจับนี่เทิร์น20แล้วครับเทิร์น20ก็ถึงเวลาใช้นี่แหละหลุดโอเคสุดยอดเทิร์น20แล้วก็ขอนี่แล้วกันนะไปทามเมอร์โบว์คูณ4อุ้ยอะไรวะเนี่ยโอเคเหลือ2ตัวสุดท้ายครับ2ตัวโปรดของเราที่ไม่น่าตายง่ายๆทามเมอร์โบว์มาหลุดอีกแล้วเล่าทีหนึ่งโอ้ยฮิวเลือดเฉยเป็นโคตรจ้อยเหี้ยไอ้น้องฮิวทำไมอะเราอะถ้าเราดูมันจะแรงไปหน่อยมีอะไรไหมที่แบบว่าไม่น่าแรงแม่งแรงหมดทุกท่าเลยเอาไงดีวะเกรดกินจามเหมือนเดิมแล้วกันนะโอ้โหทีเดียวตายฮิตเข้าฮิตว่ะว่าต้องอาจจะต้องรันออกจากไอ้ตัวนี้สักแป๊บนึงนะครับขอวิ่งหนีรันก่อนแล้วกันนะไม่น่ารอดโอเครันออกมาก่อนวิ่งกลับไปใหม่เอ้ารันแล้ววิ่งกลับมาแล้วนกไฟหายหรอจริงปะเนี่ยหายหรอปกติผมรันแล้ววิ่งกลับมามันไม่หายหรือเมื่อกี้มันเป็นตอนรีเซิร์ฟพอดีเนี่ยทุกคนคือแบบเหมือนมันรีเซิร์ฟพอดีเว้ยคือปกติอะถ้าเกิดผมรันไปแล้วไปฮิลแป๊บเดียวกลับมามันไม่หายครับทุกคนสรุปนกทั้ง3ตัวกูได้อยู่ตัวเดียวพ่อมึงโอ้นก3ตัวครับผมเหลือมาอยู่ที่กูตัวเดียวก็คือมึงนี่แหละน้องน้ำแข็งที่เหลือหายหมดแล้วชี้จริงปะเนี่ยคือผมไม่รู้ระบบมันไว้ผมก็เลยแบบไม่ได้เตรียมอะไรมาขนาดนั้นน่ะคุณเก็ตป่ะไม่คิดว่ามันจะหายไงคือปกติเวลาวิ่งหนีมันก็ไม่หายนะน่าจะเป็นตอนรีเซิร์ฟพอดีชัวร์ครับปลุก3นกมากูไม่เหลือนกสักตัวกูเลยอยู่ตัวเดียวเหลือแค่มึงโอ้กูอยากแชะกูอยากเอาตีนไก่ทับผากว่ะไอ้เหี้ยมันเหลือนกแค่ตัวเดียวอ่ะปลุกแม่ง3ตัวกูเหลือตัวเดียวรามจริง
จออะไรไปสู้ครับพี่แม่งเซิร์ฟมันรีพอดีรีหาพ่อโอ้ผมยังหัวจะปวดหัวจะปวดโอเคครับก็คงทำอะไรไม่ได้ครับทำใจอย่างเดียวครับนกหายหมดเกลี้ยงเหลืออยู่ตัวเดียวที่จับได้นะครับนะโอเคก็ตามนั้นครับนกหายหมดเกลี้ยงเหลืออยู่ตัวเดียวที่จับได้โอเคครับไม่เป็นไรนกไม่ต้องเอาก็ได้ไปรอตัวอื่นเอาก็ได้ครับช่างมันช่างมันโอ้โอเควันนี้จบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไม่มีอารมณ์เล่นแล้วอ่ะปกติไม่หายคุณเกตป้าก็แบบวิ่งหนีแล้วมันไม่หายเว้ยมันแบบคือถ้าเกิดในเกมจริงมันหายนะแต่แบบในพิกซามอนน่ะมันไม่หายเท่าที่ผมจำได้คือมันไม่หายนะอันนี้ก็วิ่งหนีแล้วแบบหายเลยพอวันนี้เลิกเล่นลาก่อนทุกคน